ผู้ชมคะในการทำงานทุกวันนี้เราจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกโดยจะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า PPE เป็นไอเทมประจำตัวว่าแต่จะพวกอุปกรณ์พวกนี้มีอะไรบ้างอยากรู้ต้องดูเราค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคุณปิยรัตน์สุภาสมุทรรองประธานกรรมการบริษัท Vserve Group และกรรมการผู้จัดการบริษัท Vserve Modern Enterprise and Trading จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปิค่ะอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าพวกอุปกรณ์ PPE เนี่ยมันคืออะไรคะก็ PPE ใช่ไหมคะ PPE ทุกคนหลังอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นตามภาพข่าวมาแล้วที่มีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยใส่ชุดเหมือนกับเป็นชุดหมีชุดสีขาวในห้อง PPE ใช่ใช่เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับป้องกันทางการแพทย์เป็นเกรดทางการแพทย์นะคะเราเรียกว่า personal protective equipment ซึ่งไอตัวเจ้าอุปกรณ์ safety พวกนี้เนี่ยเราเรียกแบบเป็นทางการและการชื่อทางการก็คืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลใช่ซึ่งเขาก็จะมีเกรดอย่างที่เกริ่นไปก็คือใช้ในการทางแรกก็ได้หรือว่าจะใช้ในเกี่ยวข้องกับงานทางด้านความปลอดภัยในโรงงานในสายการผลิตอะไรพวกอย่างนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดอย่างหลังกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็มันก็มีหลากหลายประเภทด้วยค่ะคุณกิ๊กแล้วอย่างนี้ในส่วนของการทำงานประจำวันเนี่ยค่ะเขาใช้ส่วนมากจะใช้เป็นตัวอะไรบ้างคะอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะได้เลยค่ะนี่ล่ะค่ะก็คือเป็นชุด PPE ของเราวันนี้นะคะก็คืออย่างที่แปลงร่างออกมาแล้วก็คือตั้งแต่ศีรษะจนถึงรองเท้านะคะทีนี้เนี่ยในการอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้ขอเรียกว่าเซฟตี้แล้วกันเพราะว่าชื่อทางการเขายาวมากเราอาจจะเรียกไม่คุ้นปากนะคะขอเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ในอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยอย่างแรกเลยเราขอแนะนำเริ่มที่ศีรษะก่อนนะคะก็คือจะเป็นหมวกเฮลเมตทีนี้เนี่ยตัวหมวกเนี่ยก็ความจริงก็มีหลากหลายประเภทเลยเราควรเวลาที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยก็ควรเลือกซื้อที่มีตามาตรฐานมอก.แน่นอนทุกคนรู้จักมอก.หรือว่าถ้าอยากจะให้สแตนดาร์ดขึ้นก็อาจจะเลือกที่มีมาตรฐานของ ANSI ก็คือมาตรฐานของอเมริกาที่เขารองรับเลยซึ่งตัวของมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยก็คือสากลทั่วโลกเขาก็จะแบ่งประเภทหรือว่าคลาสของหมวกหลักๆเนี่ยออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก่อนเอาเป็นหน้าตาโดยลักษณะก่อนก็คืออย่างที่น้องกิ่งใส่อยู่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีข้างหน้าไว้รองรับส่วนที่จะตกกระทบมาโดนหน้าค่ะค่ะแล้วก็จะมีอีกประเภทนึงก็คือเขาก็จะเรียกว่ากระจังรอบด้านเลยค่ะก็นึกว่าสำหรับที่แบบป้องกันทั้งด้านข้างด้วยก็คือแล้วแต่ประเภทของงานความเสี่ยงของงานไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มาตรฐานของอเมริกาที่อยากจะบอกอีกนิดนึงคือเขาจะแบ่งคลาสของตัวหมวกนะคะแบ่งหลักๆเนี่ยออกเป็น4คลาสนะคะอย่างคลาสแรกเลยเราเรียกว่าคลาสgeneral หรือว่าเรียกง่ายๆคลาส G คลาส G ก็คือแน่นอน G ก็คือ general ก็คือเป็นทั่วไปใช้งานทั่วไปใช้งานทั่วไปก็เป็นงานก่อสร้างซึ่งไอ้ตัวหมวกตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทนต่อต้านเขาเรียกว่าอะไรกระแสไฟฟ้าต่ำได้ก็อย่างต่ำขนาดก็ประมาณ 2,000 โวลต์นะคะแล้วก็ในส่วนคลาสต่อไปก็คือคลาส E ก็คือ electroelectro ก็คือไฟฟ้าแน่นอนคลาสเนี้ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีความต้านไฟฟ้าที่สูงขึ้นก็ประมาณ 22,000 โวลต์ค่ะงานก็เกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าพวกที่เวลาที่เราขับรถอาจจะเห็นช่างที่เขาปีนขึ้นไปตามเสาไฟฟ้าพวกนั้นก็ต้องใช้คลาส E นะคะต่อไปคลาสต่อไปก็คือคลาสที่เกี่ยวข้องกับคลาส D dog อันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุมาว่า D นี่คือย่อมาจากอะไรแต่เขาก็จะเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับพวกความร้อนใช่พวกดับเพลิงอะไรพวกนี้นะคะคลาสต่อไปคลาส C ย่อมาจาก conductive ก็คือ conductive เกี่ยวข้องกับเขาจะทนแรงกระแทกได้อย่างเดียวแต่เขาจะไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตแรงที่เกี่ยวข้องงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ใช่ก็อันนี้ก็จะไปใช้ในงานพวกโรงกลั่นหรือว่าปิโตรเลียมค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องหมวกเนี่ยความจริงเยอะมากแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมๆไว้ก่อนก็จะมีสีด้วยเรื่องของสีค่ะแต่อาจจะเคยเห็นสีของเฮลเมตเยอะแยะเลยสีฟ้าสีอะไรเนี่ยเขาอาจจะแยกตามประเภทของงานได้แต่ทีนี้เนี่ยแล้วแต่ทั้งนี้แล้วแต่บริษัทข้อกำหนดของบริษัทมันก็ไม่ได้เป็นกฎหมายอะไรทั่วไปนะคะว่าแบบประเภทงานนี้ต้องเป็นสีนี้สีนี้นะคะแต่ถ้าตามมาตรฐานสากลเขาก็จะแบ่งอย่างที่น้องกิ่งใส่ค่ะสีขาวสีขาวเขาก็จะเป็นพวกวิสิเตอร์พวกที่มาชมโรงงานบุคคลทั่วไปวิศวกรหรือว่าผู้บริหารเวลามา
ตรวจสายงานก็จะใส่สีขาวค่ะต่อไปสีแดงสีแดงหรือว่าสีส้มพวกคนที่ใส่หมวกสีประเภทนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับความร้อนนักดับเพลิงค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อมอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะใส่เป็นสีแดงใช่สีส้มใช่ค่ะแล้วก็เฉดต่อไปเฉดสีฟ้าเฉดโทษทีค่ะเฉดสีน้ำเงินดีกว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกช่างที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคอย่างเช่นช่างไฟฟ้าช่างไม้ก็จะใส่เป็นสีน้ำเงินถูกต้องค่ะใช่ก็จะเป็นหลักๆประมาณนี้นะคะพวกสีค่ะใช่ค่ะต่อไปเราพูดเรื่องหมวกก็ยาวแล้วนะคะจริงๆเราสามารถจะแตกได้หลายชมได้อีกหลาย EP เลยต่อไปก็คือเป็นของหูทางด้านหูที่เกี่ยวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโปรเทคหูนะคะหูเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นประเภท2ประเภทหลักค่ะอย่างเช่นเป็นเอียร์ปลั๊กแล้วก็แบบที่ครอบหูก็คือเป็นที่ครอบกันเสียงใช่ค่ะไอตัวเอียร์ปลั๊กเนี่ยท่านอาจจะถ้าพูดเป็นภาษาไทยคือตัวที่เป็นเหมือนกับรูเป็นตัวหนอนแล้วก็เสียบเข้าไปในหูใช่ค่ะพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทนสามารถลดแรงซัพพอร์ตเสียงภายนอกใช่ค่ะลดได้ประมาณ 15-20 เดซิเบลก็คืออาจจะไม่ได้เสียงดังมากแต่ว่าถ้าในงานที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานหรือว่าเครื่องบินอะไรที่เสียงดังๆมากเนี่ยก็ต้องใช้ที่ครอบหูที่ท่านเคยเห็นอาจจะคล้ายๆเซาอะไรที่เอียที่เป็นข้อเข้าไปเลยอย่างนั้นก็คือสามารถลดประมาณ 20-25 เดซิเบลได้นะคะก็แล้วแต่สภาพงานไปถัดจากหูแล้วมีอะไรอีกนะเอามีแว่นตาแว่นตานะคะก็สามารถที่จะป้องกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ทั้งแบ่งออกเป็นประเภท2ประเภทหลักๆแล้วกันค่ะแว่นตานี่ก็เป็นพวกสารเคมีหรือความร้อนพวกเศษไม้ที่กระเด็นพวกช่างเชื่อมแต่ถ้าช่างเชื่อมโทษทีค่ะช่างเชื่อมไม่สามารถที่จะใช้แว่นตาเลนส์ใสๆที่เราบอกแบบตอนแรกไปได้ช่างเชื่อมเขาก็จะมีแว่นอีกเฉพาะโดยเฉพาะของที่เขาจะเป็นเหมือนกับเป็นกรอบเหล็กค่ะใช่ค่ะวันนั้นก็จะเป็นแว่นในส่วนของช่างเชื่อมเขาจะโปรเทคข้างหน้าเลยกันความร้อนได้อาจจะทำมาจากโลหะค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีความน้ำหนักที่เยอะหน่อยแต่ว่าเขาก็สามารถป้องกันความร้อนได้ดีเลยใช่ค่ะและแน่นอนยุคนี้ไม่มีใครที่จะพลาดกับป้องกันแมสใช่ไหมใช่ค่ะหน้ากากทีนี้เนี่ยความจริงเราอาจจะคุ้นว่าหน้ากากแยกออกเป็นผ้ากับเป็นกระดาษแบบที่ใช้แล้วทิ้งค่ะแต่ความจริงเราอาจจะแยกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแคตตาล็อกหลักๆ2อันก็ได้คือเป็นที่กรองไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรมลภาวะหรือว่าพิษมลพิษใช่กรองเข้ามาป้องกันก่อนที่จะสูดเข้าไปอันนี้คือประเภทหลักๆ1ประเภทที่2ก็คือเหมือนกับเอาอากาศจากภายนอกเนี่ยส่งเข้ามาโดยตรงกับเราเลยอันนี้เราอาจจะไม่คุ้นอาจจะเห็นเขาเรียกว่าเหมือนกับอุปกรณ์ช่วยหายใจดีกว่าใช่เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจเป็นท่อครอบเข้าไปเลยก็จะเป็นเฉพาะงานในที่ที่เหมือนกับพิษสูงมากอ๋อหรือเป็นพวกเป็นถังออกซิเจนเลยประมาณประเภทนั้นก็จะใช้เป็นตัวนั้นใช่ค่ะก็หลักๆของหน้ากากเราจะแยกเป็น2อันค่ะใช่ๆแล้วก็จะแต่แม้เราจะคุ้นเป็นแบบใช้แล้วทิ้งกับผ้าแค่นั้นเองใช่ค่ะแต่ในช่วงในละเอียดพวกหน้ากากเนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยแล้วมี N95 มีหน้ากากทางการแพทย์อะไรพวกนั้นไปเราจะไม่ได้ลงลึกมากก็ทราบว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับหน้ากากแล้วนะคะใช่ต่อไปก็จะเป็นของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันลำตัวก็คือเสื้อเนี่ยความจริงก็มีหลากหลายประเภทเหมือนกันไม่ว่าที่จะตอนแรกเลยที่เปิดคลิปมาเลยเราพูดถึงเรื่องของ PPE ทางการแพทย์ใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในหน้างานโรงงานหรือว่าจราจรหรือว่าในท่าอากาศยานเนี่ยท่าอากาศยานแน่นอนเขาจะชอบใช้เพื่อเป็นจราจรใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบเต็มตัวนะคะมันก็จะมีหลายแบบแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรจริตของคนด้วยผู้ที่พูดว่าจริตเนี่ยก็คือมันจะต้องมีความคล่องตัวหน้างานถูกต้องใช่บางทีเนี่ยถ้าเกิดแบบสวมใส่ยากเขาก็จะไม่ใส่เลยบางทีถ้ามันมีความหนาหรือว่าอึดอัดหรือว่าอะไรบางทีพาหน้างานไม่ใส่เลยดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ที่นายจ้างเนี่ยจะเลือกใช้ให้ลูกน้องใส่หรือว่าส่งเสริมให้เนี่ยก็จะต้องดูลักษณะธรรมชาติการทำงานด้วยเพื่อทำให้เขาอยากใส่บางทีไปบังคับเขาเนี่ยบางทีเราไม่เห็นเขาก็ไม่ใส่ดังนั้นเนี่ยมันต้องถูกกับธรรมชาติของหน้างานด้วยนะคะก็ต้องคือสวมใส่ให้สบายพอดีแล้วก็มีความแบบตัวถูกต้องค่ะนี่ก็แบบเต็มตัวแล้วแบบตัว V มันก็จะเป็นแบบเป็นเส้นๆนึงเดี๋ยวว่าเราจะให้ดูรูปอ่ะนะคะจุดนวดสีเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กำหนดว่าสีนี้จะต้องใช้กับอุตสาหกรรมนี้แต่ว่าหลักๆอย่างที่เกินไปถ้าเกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเขาจะนิยมใช้เหลืองมะนาวใช่ก็เป็นสีนี้ใช่ค่ะอย่างที่เราคุ้นเคยอย่างตามจราจรพวกชอบใช้สีส้มใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกำหนดข้อกำหนดอะไรนะคะก็คือเหมือนจะรู้กันเป็นเหมือนที่รู้กันถูกต้องค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอ้ตัวแถบไนลอนเนี่ยต้องมีความนี่ตัวนี้ก็เรียกว่าแถบไนลอนสะท้อนแสงจะต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็ในบางงานที่เขาเรียกว่าต้องทำงานในสภาพที่มันจำกัดมันคือในความมืดหรือว่าอาจจะมองไม่เห็น
เสื้อกั๊กสะท้อนแสงบางตัวเขาก็จะทำให้มันกระพริบได้ด้วยอ๋อก็คือเหมือนมีเป็นไฟใช่ค่ะอันนั้นกระพริบได้ใช่ค่ะในทัศนวิสัยที่มันอาจจะจำกัดมากอันนั้นก็มีความสำคัญกันค่ะแต่ว่าถ้างานทั่วไปอย่างเวลากลางวันก็สามารถที่ใช้แบบนี้ก็เพียงพอแล้วใช่ค่ะต่อไปเราพูดถึงตั้งแต่หัวมาตอนนี้ตรงกลางเลยใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรองเท้าค่ะรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้เนี่ยความจริงก็คล้ายๆกับหัวก็คือเขาก็จะต้องมีมาตรฐานมอกใช่แล้วก็แต่ที่ของในทางรองเท้าเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานของยุโรปที่เรียกว่า EN ใช่มันเป็นของยุโรปซึ่งก็จะได้รับก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงรองเท้าเซฟตี้ก็ต้องดูมาตรฐาน EN อันนี้เป็นหลักนะคะเขาก็จะมีการแบ่งสัญลักษณ์บนรองเท้ามาเยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดใน EP ต่อไปเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับป้องกันแรงทะลุป้องกันความร้อนป้องกันสารเคมีป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วยรองเท้านะคะซึ่งอันนี้พูดโดยรวมก่อนก็ได้รองเท้าเนี่ยคือทั่วไปเนี่ยรองเท้าเซฟตี้เนี่ยก็อาจจะ เป็นหลักๆเลยต้องกันแรงกระแทกมันจะมีทำหัวที่ทำจากโลหะใช่ป้องกันเวลาที่โค้งตกใส่เท้าหรือว่าเป็นชิ้นส่วนเป็นถูกต้องใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดซึ่งในตัวฟังก์ชันของรองเท้าบางทีเนี่ยในตัวรองเท้าเนี่ยอาจจะมีแค่ฟังก์ชันเดียวคือป้องกันแค่แรงกระแทกก็ได้หรืออาจจะมีทั้งป้องกันแรงกระแทกแล้วก็พื้นด้านล่างอาจจะป้องกันไฟฟ้าสถิตก็ได้เหมือนกันพูดถึงพื้นรองเท้าเนี่ยก็แตกต่างกันอีกมันมีหลายวัสดุมากเลยนะคะแล้วแต่หน้างานอย่างเช่นถ้าเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นสารเคมีหนักหน่วงมากอย่างเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเงี้ยเขาก็จะต้องเลือกใช้พื้นรองเท้าที่ทำมาจาก TPU เพราะมันจะทนกับสารเคมีที่กัดก่อนได้มากเลยก็คือรองเท้าก็จะไม่ผุไม่กร่อนไปตามที่โดนสารเคมีแต่ว่าถ้าเป็นอาจจะไม่ค่อยหนักมากสารเคมีที่แบบปานกลางหน่อยละกันอย่างเช่นในโรงพ่นสีรถหรือว่าพวกซ่อมรถประกอบรถอะไรพวกนี้ก็จะใช้แค่ PU เฉยๆเยอะค่ะพื้นรองเท้าอย่างหรือว่าพื้นที่ความร้อนดีกว่าที่ทนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนิยมใช้พื้นที่ทำจากไนไตรในไตรค่ะในไตรแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรืองานที่ต้องซ่อมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ต้องดูรองเท้าที่ทำมาจากยางเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวป้องกันไฟฟ้าใช่ค่ะก็คือพวกนี้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของประเภทงานค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปิยรัตน์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนอื่นๆในอีพีถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอุปกรณ์ PPE จะช่วยให้เราลดความสูญเสียและลดการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดและอุบัติเหตุขณะทำงานหากท่านผู้ชมสนใจไอเทมเหล่านี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ VServe Logistics Skill Channel ค่ะ